ครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่จะแนะนำการใช้ Arduino นะครับเดี๋ยวจะแนะนำแค่บอร์ดก่อนนะครับที่จะใช้ในโครงงานมันมีอยู่2บอร์ดนะครับตามที่วิดีโอแนะนำตอนต้นนะครับที่แนะนำกล่องแล้วก็ตัวที่เสริมขึ้นมาเป็นบอร์ดตัวนี้นะเป็นบอร์ด Arduino เหมือนกันแต่มันมีส่วนของเขาเรียกชิปที่ชื่อว่า8266หรือ ESP8266 ซึ่งสามารถจะนำเอาไปเชื่อมกับ Wi-Fi ได้นะครับสังเกตว่าบอร์ดมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวดูจากตัวกล้องวิดีโอนะครับสังเกตว่าที่เห็นคือเบรดบอร์ดนะครับอันนี้คือไม่ต้องตกใจอันนี้เวลานักเรียนของวิศวะเขาจะเรียนกันครับเขาจะเรียนวิชาดิจิตอลด้วยบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้ก็จะมีครบนะจะเป็นมีเบรดบอร์ดอยู่แล้วก็สามารถจะมีสวิตช์ทดลองเขาเรียกลอจิกนะครับลอจิกต่างๆได้อันนี้ถ้าคุณครูอันนี้จะมันจะสูงเกินไปนะครับหมายถึงว่าถ้าจะซื้อมาทดลองก็ได้ครับแต่ว่าตัวบอร์ดกับการลงทุนกับสาระวิชากลุ่มวิชาที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็อาจจะลงทุนเยอะหน่อยเพราะบอร์ดนี้ก็หลายพันหลายตังค์นะครับซึ่งแต่ถ้ามีก็ดีนะไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับซึ่งมันจะทดลองแล้วมันก็จะมีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์7 segment นะครับให้ทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์ดิจิตอลนะครับไปจนถึงตัวมีเคาน์เตอร์มีตัว pulse generator ตัวนี้สามารถเปลี่ยนpulse ได้นะครับเปลี่ยน pulse ได้ตัวนี้อันนี้ก็แนะนำกันว่าเวลานักเรียนของวิศวะถ้าเข้าวิศวะไฟฟ้าจริงๆก็จะเจอของเหล่านี้นะครับก็จะเปิดบอร์ดทดลองที่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าดิจิตอลนะครับเป็นลักษณะของดิจิตอลอ่ะนี้กลับมาดูว่าบอร์ดที่ให้ไปนะครับจะเป็นบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอูโน่ถ้าจะเห็นคำว่าอูโน่นับบุกหนึ่งเนี่ยครับอูโน่นะครับก็ถามว่าจะไปใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็นักเรียนก็อ่านมาจะไปใช้ได้เขียนโปรแกรมที่เป็นระบบอัตโนมัติได้แบบเช็คความชื้นลดน้ำต้นไม้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันจะต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับมันจะไม่สามารถต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าบอร์ดตัวมันคือ standalone นะมันมี input output แต่ว่าก็จริงแต่ว่ามันจะต่อกับเน็ตจะต้องซื้อบอร์ดที่เขาเรียกบอร์ดชิลครอบลงไปเสียบไปบนขานี้มันจะเป็นบอร์ดครอบแล้วสามารถจะเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่า extra cost นะครับคือมันจะเพิ่มเรียกว่างบขึ้นไปอีกนะฮะแต่ว่าถ้าทดลองเล่นๆในเรื่องระบบอัตโนมัติแบบเดียวๆไม่สามารถจะติดต่อกับใครได้ส่งข้อมูลผ่านขึ้นมือถืออะไรไม่ได้บังคับผ่านมือถือไม่ได้ก็ตัวนี้ก็ถามว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์ IoT แต่ถ้าเป็นระบบอัตโนมัติโอเคพอทำงานได้คือทำงานด้วยตัวมันเองได้อยู่แล้วนะครับคราวนี้บอร์ดที่จะแนะนำคือบอร์ดนี้นะครับคือเจ้าตัวนี้บอร์ดดำนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพราะนี้แสงมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับมาดูตัว PowerPoint ละกันนะครับตัวที่อันนี้ผมมาจากตัวลิงก์นะสามารถจะกดลิงก์ดูได้ในเอกสารที่ผมให้ไปในลิงก์ของลิงก์ของที่ในอบรมนะครับจะมีลิงก์ที่เป็น Share Drive อยู่นะครับกดไปลองหาข้อมูลตัวนี้ดูนะครับอันนี้มาดูกันนะครับบอร์ดตัวนี้จะเห็นว่าลักษณะเหมือนกันมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างบนตัวนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็เสียบ USB ช่องนี้นะครับเสียบ USB ที่ช่องด้านซ้ายเดี๋ยวในวิดีโอจะแนะนำอีกคลิปนึงจะแนะนำวิธีการโปรแกรมนะครับแต่ดูข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เสียบ powerเสียบสมมติถ้าเราไม่เสียบคอมพิวเตอร์ถ้าเสียบคอมพิวเตอร์มันก็จะใช้ไฟจากตัวคอมพิวเตอร์จาก USB ลงมาที่บอร์ดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือถ้าเราพอเราดึงตรงนี้ออกดึงตัว USB ออกปั๊บนะครับเจ้าตัวนี้เราเวลาเราป้อนไฟก็จ่ายไฟเขาเรียกจ่ายไฟเลี้ยงที่ตรงนี้ก็คือใช้อะไรครับที่บอกไปใช้9โวลต์นะครับใช้สาย9โวลต์ซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแผ่นตัวนี้เนี่ยฐาน9โวลต์ตัวนี้นะครับเนี่ยใช้สายตัวนี้แล้วเสียบฐาน9โวลต์นะครับก็จะเลี้ยงบอร์ดนี้ได้นะครับบอร์ดตัวนี้ก็จะทำงานนะ
นะครับอ่ะกลับมาดูตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันมีบอร์ดมันมีชิปอยู่2ตัวนะอันนี้เอาคร่าวๆนะครับมันมีอูโน่อยู่ในตัวนี้ด้วยอยู่บริเวณนี้ถ้าเราที่ผมดูตามเคอร์เซอร์นะครับอยู่บริเวณนี้แล้วก็บอร์ดที่เป็น ESP นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะนี่เป็น ESP ทำไมถึงต้องมี2ตัวเพราะว่าอูโน่มันทำงานแบบไม่สามารถต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ไม่สามารถจะเชื่อมจริงๆมันสามารถนะครับแต่ว่าจะต้องมีบอร์ดชิลด์อย่างที่ผมกล่าวไปขั้นต้นติดอยู่ด้านบนก็คือมีขาสัญญาณเสียบแล้วก็มันจะต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปกำกับวงจรที่เป็นวงจรเชื่อมกับเน็ตเวิร์กนะครับเชื่อมกับเครือข่ายแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นตัวของESP 8266แล้วมันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับพวกเอาแล้วเสาอากาศอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราจะดูเสาอากาศมันจะอยู่บริเวณนี้จะเป็นรูปสตริปครับมันจะเป็นสตริปไมโครสตริปตรงนี้นะมันเป็นรูปหยักเนี่ยครับเนี่ยคือเส้นเสาอากาศของ Wi-Fi อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็แต่จริงๆบางรุ่นมันมีเสียบต่อนะรุ่นนี้ก็มีเสียบสามารถจะเสียบเขาเรียกว่าเสาอากาศเสียบตรงนี้ได้ปุ๊บแล้วก็เป็นให้มันเขาเรียกว่าขยายให้เขาเรียกเกณฑ์มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถจะรับ Wi-Fi ได้ไกลขึ้นนะครับอันนี้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่ถ้าจะโปรแกรมนะครับถ้าจะโปรแกรมของ Uno นะปกติโปรแกรมที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตกันนะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตหาเชื่อมกันได้ง่ายๆเนี่ยจะเป็นของ Uno นะครับซึ่งเราสามารถค้นหาได้แล้วก็เซิร์ชแล้วก็ลงมาดาวน์โหลดเล่นได้นะครับก็จะสามารถจะโปรแกรมผ่านเจ้าตัว Uno หรือ AT ผมเรียกว่า AT แล้วกันบอร์ดชิป AT จะอยู่ฝั่งนี้ชิป AT จะอยู่ตรงนี้นะครับชิป AT นะครับแล้วก็จะต้องมีการปรับสวิตช์ตรงนี้นี่เห็นสวิตช์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นสวิตช์คลิกดิฟสวิตช์ครับสวิตช์เล็กๆแล้วใช้เข็มหมุดหรือใช้ขาของ IC ขาของรีซิสเตอร์เนี่ยเคลียร์นะมันจะเป็นออนออฟอยู่ตรงนี้เป็นคลิกดิฟสวิตช์นะมีอยู่8หลักด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่ามันโดนคลิกถูกไหมครับโดนคลิกไปทางข้างบนคือ on ถ้าไปทางขวาคือ off นะซึ่งจะต้องทำอย่างไรมันจะมีหมวดด้วยกันครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังถ้าเป็นการโปรแกรมแบบ Uno นะอันนี้ผมข้ามอันนี้อาจารย์ไปอ่านดูนะครับข้ามไปนะครับนี่ตรงนี้สำคัญเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับถ้าอาจารย์จะโปรแกรม AT คือโปรแกรม Unoนะครับเป็นโปรแกรมแบบ Uno นะครับขา3ขา4เขาเรียกว่าดิฟสวิตช์ที่3 4นี่ตรงนี้เห็น3 4มั้ยครับนี่3 4นี่จะต้องออนแหมจะต้องออนเห็นมั้ยฮะต้องออนออนบอกทำไมทำไมต้องเขี่ย2อันทำไมต้องออน2อันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าจะโปรแกรมอันนี้คือ AT ไม่กะเห็นมั้ยครับแล้วก็ถ้าจะโปรแกรม8266ก็ให้ on programming mode นี่เป็นภาษาเยอรมันนะไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับก็ให้ on 567พอได้พอเข้าใจนะครับ567ให้ on ตรงนี้นะครับคราวนี้ให้ on 567ปั๊บจะโปรแกรมผ่านไปสู่8266ได้บอกทำไมต้องทำ2โหมดนะครับสำหรับ IoT นะผมแนะนำให้ใช้คู่นะครับสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมเช็คความชุ่มความชื้นด้วย ATด้วย Uno แต่จะส่งข้อมูลผ่านไปยังอินเทอร์เน็ตก็ผ่านเจ้าตัว8266นี้ไปคือให้2ตัวมันคุยกันคือให้ชิปตัวนี้คุยกับชิปตัวนี้คุยกับโปรแกรมพวกไงครับโปรแกรมของ Arduino ส่งข้อมูลให้โปรแกรมของ ESP8266 ดูมันเหมือนวุ่นวายนะนะครับแต่ว่าผมว่าสลับบอร์ดนี้ดีที่สุดแล้วเป็นลักษณะนี้จะเหมาะสมเพราะว่าบอร์ด Uno เนี่ยนักเรียนมัธยมจะเล่นกันเยอะจะเป็นบอร์ด Uno กันหมดละนะครับซึ่งถ้าจะเป็น ESP นักเรียนบางคนก็เล่น ESP ครับเขาก็จะเล่น ESP ฝั่งค่าย ESP ไปเลยแต่ถ้าเกิดลูกผสมเป็นทั้งคู่ครับคือเราเขียนเป็นแบบ Uno ก็ได้ Arduino ปกติแต่เวลาจะส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายบอกส่งไปเพื่ออะไรไปเพื่อขึ้นมือถือเนี่ยไหมฮะขึ้นมือถือแสดงค่าหรือรับค่าจากการกดปุ่มของมือถือมาว่าให้มันออนหรือออฟหรือให้มันดับติด
แล้วก็เช็คอุณหภูมิจากบอร์ดเขาเรียกอุณหภูมิที่เราวัดอะไรนะหรือความชื้นหรือเซ็นเซอร์อะไรต่างๆที่ติดอยู่กับตัวอูโน่เนี่ยนะครับที่เราเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาอะไรอยู่สามารถจะขึ้นบนมือถือได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีการสื่อสารเพราะฉะนั้นเหมือนตัว AT ตัว Uno จะส่งข้อมูลเพื่อให้เจ้าตัว ESP จัดการส่งข้อมูลมายังผู้ใช้ที่เป็นรีโมทนะที่เป็นระยะทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะคู่กัน2ตัวนี้นะอันนี้คือยากหน่อยคราวนี้เอ๊ะมันจะสื่อสารกันได้ยังไงเนี่ยครับนี่ตัวนี้นี่ก็คือ Uno ผมเรียก AT คือ Uno นะUno จะคุยกับ ESP 8266ได้ด้วยโหมดนี้เวลาเราจะรันโปรแกรมแบบควบคู่กันไปจะต้องโหมด1เขาเรียกว่า dip switch 1และ2ต้องเปิดครับนะครับต้องเปิดอันอื่นก็ดับไปขอนี้ออกนะครับเพื่ออะไรอ่ะดูไดอะแกรมนี้จะเข้าใจเป๊ะเลยครับไดอะแกรมนี้จะเข้าใจเลยนะครับก็คือตัวคอมพิวเตอร์อยู่ด้านนี้นี่คือคอมพิวเตอร์นะครับไมโคร USB เสียบผ่านเจ้าตัวบอร์ดนี้นะครับแล้วไงต่อครับพอมันคุยกันก็ผ่านเขาเรียกมาชิปเซตอยู่ชิปหนึ่งเรียกว่า340นะครับมันเป็นเหมือนซีเรียลนะครับเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นอุปกรณ์เป็นเรียกว่าเป็น IC ตัวหนึ่งที่คอยกำกับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวบอร์ด Uno แล้วก็ละกันนะครับซึ่งเวลามันสื่อสารมันจะมีอยู่2เส้นนะครับการสื่อสารของคอมพิวเตอร์ที่ในกับบอร์ดพวกนี้จะมีอยู่2เส้นก็คือเส้นส่งกับเส้นรับส่งข้อมูลกับรับข้อมูลคือมี2เส้นเขาเรียก TX RX TX คือ transmit หรือเรียก transmitter อันนี้คือ RX คือ receive T คือ transmit R คือ receive จำให้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสวิตตัวไหนทำงานครับถ้าจะอยากจะโปรแกรมถ้าอยากจะโปรแกรมตัว AT หรือตัว Uno ก็ต้องเอาดิฟสวิต3 4ปะลงมากดลงมาครับถ้าจะให้ปกจากคอมพิวเตอร์สามารถโปรแกรมได้ดิฟสวิตตัวนี้ก็ต้องกิ๊กออนก็คือเชื่อมปั๊บขา2ขาก็คือในนี้ไม่ใช่เส้นเดียวนะครับในนี้มันคือเหมือนเส้นคู่นะแต่เขาเขียนรวบมาเป็นเส้นเดียวแต่จริงๆมันคือ2เส้นนะครับคือ TX RX คืออะไรฮะ transmission transmitter นะครับหรือ transmit กับ receive เพราะนั้น3 4ต้องไปควบปุ้งปั๊บสะพานพอสะพานไปปั๊บตัวคอมพิวเตอร์สามารถจะคุยกับตัวโปรแกรมบน AT Uno ได้ AT Mega ได้คราวนี้ถ้าอยากจะโปรแกรมตัวESP 8266ก็ต้องเอาอันนี้ยกขึ้นใช่ไหมฮะยกขึ้นและอันนี้ตบลง56และรวมทั้ง7ด้วยครับเวลาโปรแกรมต้องรวมทั้งหมด567ต้องลงข้างล่างด้วยต้องปิดสวิตช์ตรงนี้ด้วยคือ56และ7 8ไม่จะใช้นะครับ8ไม่จะใช้มี8ตัวแต่มันไม่จะใช้นะครับพอปิดปั๊บก็ตัวคอมพิวเตอร์สามารถจะโปรแกรมมาที่8266ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้แล้วพออย่างที่บอก3 4 5 6 7ฮะ3 4ใช้กับ Uno 5 6 7ใช้กับ8266นะครับคราวนี้ถ้าพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วคือเขียนทั้งตัวนี้และตัวนี้ด้วยเขียนโปรแกรมแล้วอยากให้มันคุยกันได้เราเขียนโปรแกรมให้มันคุยกันนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกคลิปนึงนะครับเอาความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะบอร์ดเนี้ยที่มีประโยชน์นะครับก็คือเราสามารถเขียนเป็นในทาง IoT อย่างเต็มรูปแบบได้ด้วย8266เพราะมันสามารถจะติดเชื่อมต่อครับWi-Fi ได้นะครับอันนี้เจ้าตัวอีกตัวนึงก็คือเวลาจะให้มันคุยกันมันต้องเชื่อมกันจริงไหมครับมันต้องคุยกันก็คุยกันด้วยไอ้2เส้นนี่แหละก็คือต้องใช้ดิฟสวิตช์นี่ครับ1 2พอสะพานไฟตรงนี้กดปิดมาเป็นออนปั๊บนะครับเจ้าตัวบอร์ดตัวชิปนะครับตัว CPU AT ก็เขียนโปรแกรมให้ส่งข้อมูลมาที่นะครับมาที่ตัว826 826พอรับเสร็จแล้วเราต้องเขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบกันนะครับซึ่งก็ย่อส่งไปกลับกันมันถึงจะรู้กันว่าเฮ้ยฉันส่งมาแล้วเธอรับได้ยังเป็นอะไรเป็นข้อมูลอะไรนะครับแล้วตัว ESP ก็สามารถส่งต่อข้อมูลนั้นให้กับในอินเทอร์เน็ตหรือในก็เลยนะฮะในสวิตช์อื่นๆที่อยู่ในเน็ตได้นะหรือส่งข้ามเข้ามาในเขาเรียกว่าบร็อกเกอร์ที่เป็นตัวส่งข้อมูลเข้ามือถือนะฮะ
นะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับอย่าลืมนะผมทวนอีกครั้งนะครับถ้าจะโปรแกรมนะครับถ้าจะโปรแกรมเป็นแบบ Uno ธรรมดาให้ดิฟสวิตช์นะเค้าเรียกดิฟสวิตช์3 4ต้องออนนอกนั้นออฟให้หมดนะฮะถ้าอยากจะโปรแกรม8266ก็ให้567ออนแล้วนอกนั้นดับหมดแล้วถ้าจะเกิดว่าเขียนโปรแกรมทั้ง2อันไปพร้อมๆเค้าเรียกว่าคุยกันได้นะซึ่งผมจะมีตัวอย่างในการเขียนคุยกันระหว่าง2อันใส่ไปด้วยในตัวในลิงก์ให้ในเค้าเรียกนะฮะแชร์ไดรฟ์นะครับนะจะอยู่ในนั้นด้วยซอร์สโค้ดจะอยู่ในนั้นนะครับแล้วถ้าให้2ตัวคุยกันก็ต้องเนี่ยครับก็ต้องกดตรงนี้ให้ออนๆทั้งคู่อันอย่างอื่นดับไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับสวิตช์มันเส้นทางการเชื่อมต่อการคุยกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวเนี้ยมันเชื่อมมันใช้3 4กับ5 6ไม่งั้นมันถ้าเกิดว่าเราออนกันหมดเลยมันไม่มันมั่วครับมันไม่รู้จะส่งให้ใครใครจะเป็นคนรับคนส่งคราวนี้งงกันเลยชิปแต่ละชิปจะงงกันเลยครับเบลอนะครับเพราะฉะนั้นสะพานไฟตรงเนี้ยก็ให้มั่นใจว่าถ้าจะยุ่งกับตัว AT 3 4ต้องออนเวลาโปรแกรมนะเวลาโปรแกรมถ้าบอกหลังจากโปรแกรมให้มันรันจะสวิตช์ตัวนี้จะเปิดปิดยังไงก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าจะยุ่งกับ AT ฉันจะให้คอมพิวเตอร์ยุ่งกับ AT หรือว่าให้มันสื่อสารกับ AT Uno เนี่ยให้3 4ออนไว้แต่ถ้าจะให้ยุ่งกับตัว ESP 8266ก็ให้5 6ออนแต่ถ้าจะโปรแกรมเพิ่มอีกนิดนึงถ้าจะโปรแกรมไปด้วยก็ต้อง7ต้องออนด้วยนะฮะมันถึงเขียนไว้ตรงนี้ในตารางเนี่ยถ้าเราดูเห็นไหมครับถ้าจะโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมก็ให้7ออนแต่ถ้าจะใหสื่อสารกับ PC กับ826เฉยๆนะครับในพวก Serial Monitor ก็ใช้ก็7 off ก็ได้ครับมันจะแต่ว่ามันโปรแกรมไม่ได้นะไม่สามารถจะโยนโปรแกรมได้ไม่สามารถจะเอาโปรแกรมใส่ลงไปใน826ได้นะแต่ถ้าจะโปรแกรมได้ก็7 on ซะนะครับแล้วก็เนี่ยครับแล้วถ้าเกิดจะให้2ตัวคุยกันย้ำอีกทีคือเขียนโปรแกรมทั้งคู่เลยให้คุยกันได้ก็1กับ2 onโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตั้งต้นนะครับชีทตัวนี้มีอยู่แล้วในนี้นะครับชีทตัวนี้มีอยู่ในนี้อยู่ใน ESR นะครับอยู่ใน Share Drive นะถ้าเราดูนะครับอยู่ในนี้ใน Software Tool นะครับนะครับลิงก์นะครับจะอยู่ในลิงก์ตัวนี้ Uno นะครับมีลิงก์ให้นะครับอยู่ในลิงก์พวกนี้หมดเลยลองเช็คดูแล้วกันนะครับหรือจะดูจากวิดีโอแล้วเปิดย้ำอีกทีหนึ่งนอกนั้นไม่มีอะไรครับถ้าลองอ่านดูอันนี้ข้างหลังไม่ค่อยสำคัญนะครับอันนี้ลงลึกไปละนะครับก็เดี๋ยวจะดูวิดีโออีกทีในตอนโปรแกรมจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นฝั่งที่ introduction ว่าบอร์ดที่ให้ไปบอร์ดนี้บอร์ดดำมันสามารถทำอะไรได้บ้างอ้ออีกอย่างนึงแถมเวลา Uno Uno ถ้าใช้ Uno ขา Uno ก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าบอกอาจารย์ครับผมอยากจะใช้ขา ESP เพราะ ESP มันก็มีขาเหมือน CPU อ่ะออกมามีครับมันจะอยู่ชุดนี้ครับแต่น้อยนะมีให้กระจึ้งนึงตรงนี้นี่ตรงบริเวณนี้ครับมีให้กระจึ้งเดียวตรงนี้นะครับซึ่งก็ถามว่าเขียน Uno เพื่อจะ access ขานี้ดีกว่าและใช้ ESP ในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ต้องใช้ขาอะไรข้างนอกตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆที่ผมคิดว่าน่าจะเอาไปทำได้เนี่ยครับขาของ ESP เป็นตรงนี้นี่ขาที่มีแค่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยนะครับมี12ตัวเนี่ยคือตัวนี้มีขากลาวเห็นไหม TX RX เห็นไหมครับ TX ส่งนะแต่นี้ส่งอย่างเดียวซึ่งไม่มีรับมี RX ด้วยเห็นไหมครับ TX RX แล้วก็มี IO นะครับ IO คือการเขาเรียกว่าสั่ง on off ได้ก็คือ4 GPIO 2 GPIO 12 2นะครับแล้วก็มีขาไฟเลี้ยงขารีเซ็ตนะครับแล้วก็ขาซึ่งอันนี้จะเป็นไทม์เอาท์ผมไม่แน่ใจเป็นอินเทอร์รัปต์ไทม์เอาท์มั้ยฮะอันนี้ไม่มั่นใจต้องไปเปิดชีทดูอีกทีนะแต่ว่าถ้าสลับผมแล้วสลับนักเรียนแล้วในมัธยมก็ไม่ต้องลงลึกถึงขนาดนี้ก็ได้เอาแค่ใช้826ในการสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตส่วนเจ้าตัว AT ตัว Uno ก็จัดการวงจรพื้นฐานกับตัวเซ็นเซอร์ไปก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะครอบคลุมโปรเจกต์หรือโครงงานที่เป็น IoT ได้โอเคนะครับ
ก็คงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า